ิดประชุมนะคะในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่21 ธันวาคม 2554นะคะเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยมีแนวโน้มค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะหลักๆมาจากการดีดตัวของตลาดต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวดัชนีดาวโจนส์เองที่ปิดพุ่งขึ้นไปกว่า 337.32 จุดนะคะมาอยู่ที่ 12,103.58 จุดหรือว่าการดีดตัวที่ได้ค่อนข้างดีในระดับ 2-3% ของตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้นะคะก็สาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากทั้งในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาดีกว่าคาดนะคะแล้วก็เรื่องของความกังวลใจที่ลดน้อยลงบางส่วนนะคะของทางยุโรปนะคะ เริ่มต้นจากส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก่อนนะคะก็คือการประกาศตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านนะคะออกมาแข็งแกร่งแกร่งกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์กันเอาไว้สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ดีดตัวขึ้น 9.3% นะคะอยู่ที่ระดับ 685,000 ยูนิตนะคะซึ่งก็เป็นระดับที่สูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะก็ค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างสบายใจกับหุ้นในส่วนของการก่อสร้างนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับเงินทุนใหม่ของเฟดนะคะซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้เฟดมีการประกาศว่าจะอาจจะให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยตั้ง สำรองหรือว่าสภาพคล่องเนี่ยให้มากกว่ากฎระเบียบหรือกฎหมายในปัจจุบันที่กำหนดเอาไว้นะคะซึ่งข่าวดังกล่าวในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือสร้างความวิตกกังวลให้กับตลาดแล้วก็เทขายหุ้นกันออกมามากพอสมควรนะคะเมื่อวานนี้มีรายละเอียดออกมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นรายละเอียดที่ดูเข้มงวดต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ในก่อนหน้านี้ที่วิตกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยในแรงหนุนที่ทำให้ตลาดมีการฟื้นตัวขึ้นนะคะซึ่งไอ้ตัวรายละเอียดเนี่ยคร่าวๆก็คือเฟดเนี่ยจะมีการกำหนดในส่วนของการตั้งสำรองของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะคะซึ่งกฎนี้เนี่ยแอพพลายกับธนาคารพาณิชย์ที่มีแอสเซทไซส์มากกว่า50 บิลเลียนดอลลาร์ขึ้นไปนะ50 บิลเลียนดอลลาร์ขึ้นไปนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เฟสนะคะเฟสแรกกำหนดการตั้งสำรองเทียร์1เนี่ยที่ 5% นะคะแล้วก็ในเฟสที่2เนี่ยก็จะแอพพลายตามกฎระเบียบของตัว Basel 3นะคะทาร์เก็ตสำหรับการตั้งเทียร์1เงินสำรองของเทียร์1เนี่ยอยู่ที่ 7% ในปี2019นะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดอื่นๆนะคะซึ่งภาพโดยรวมแล้วเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะดูวิตกน้อยลงนะคะสำหรับเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของทางสหรัฐอเมริกานะคะถ้ามองจากรายละเอียดที่ออกมานะคะก็เลยทำให้มีการซื้อกลับนะคะทั้งในส่วนของหุ้นแบงก์แล้วก็หุ้นกลุ่มก่อสร้างนะคะก็ดีดตัวขึ้นค่อนข้างเยอะในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยเรื่องของการประมูลพันธบัตรของสเปนเนี่ยตัวเงินคลังก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ตัวการประกาศตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นนะคะก็ทำให้เป็นแรงหนุนทำให้ตลาดทางยุโรปเนี่ยฟื้นตัวขึ้นได้ด้วยนะคะคาดว่าเซตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะดีดผ่านแนวต้านที่1036ไปได้สักทีนะคะหลังจากที่ทดสอบกันมาหลายวันมากแล้วนะคะยังไม่สามารถผ่านไปได้วันนี้คาดว่าโมเมนตัมในเชิงบวกน่าจะมีมากพอทำให้ผลักดันให้มีการดีดตัวเหนือ1036จุดได้นะคะซึ่งถ้ายืนได้จริงเนี่ยแนวต้านถัดไปก็คือ1050จุดนะคะยังไงก็ตามอยากให้นักลงทุนตระหนักไว้ด้วยนะคะต้องไม่ลืมว่าเรื่องของปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาหลักเป็นความเสี่ยงหลักทางลงเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าความเสี่ยงทางลงของตลาดยังคงมีอยู่นะคะประกอบกับในช่วงของช่วงนี้เนี่ยก็เข้าใกล้โค้งสุดท้ายวันหยุดในเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่กำลังจะใกล้เข้ามาด้วยนะคะคาดว่าก็ตลาดจะเงียบเหงาลงจากนักลงทุนบางส่วนที่จะเริ่มทยอยหายไปนะคะความผันผวนในระหว่างทางย่อมมีมากขึ้นนะคะนักลงทุน